ตกหนักที่สุดในรอบ71ประมาณนี้นะคะ71ปีของเมืองออสตินเท็กซัสนะคะเป็นประวัติการเลยที่ว่าหนาวมากนะคะหิมะตกหนาประมาณ7นิ้วนะคะ 6-7 นิ้วนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะวัดขนาดความหนาของน้ำแข็งให้ดูนะคะว่ามันหนาประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะคะนะคะอันนี้ขนาดเป็นนิ้วนะก็น่าจะ1 2 3 4 5 6 7น่าจะประมาณ7นิ้วนะคะ7 8นิ้วนะคะแดดเริ่มออกนะคะแล้วก็หิมะมันก็เริ่มละลายไปบ้างแล้วนะคะให้ดูน้ำแข็งโอ้ยน้ำแข็งเกาะไปทุกที่ทุกทางเลยหนูลืมใส่ถุงมือหนาวสามีนุ้ยสตาร์ทรถนะคะไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลากี่วันน้ำแข็งมันจะละลายเนาะเพราะว่าเมืองที่นุ้ยอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างร้อนนะคะมันร้อนพอเจอแบบนี้นะคะมันก็เขาเรียกว่าการป้องกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรการเตรียมรับมือเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์อะนะแปลกใจแปลกประหลาดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกๆคนไปละจมูกแดงมือแดงลืมใส่ถุงมือไว้เจอกันใหม่นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย